เหตุผลอย่างหนึ่งนะครับที่ Dogecoin เนี่ยอาจจะถึง1ดอลลาร์ได้ในเร็ววันอย่างน้อยปีหน้าถึงแน่ต้นปีนะครับมันก็มีหลายเหตุผลด้วยกันวันนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังการวิเคราะห์ในตัวคลิปนี้ด้วยกันว่าทิศทางของ Dogecoin และ Shiba จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปด้วยกันนะครับส่วนข้าคือคอยนี่มูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่อง Dogecoin กับ Shiba ด้วยกันดีกว่า Dogecoin เราไม่ได้พูดนานนะครับเพราะว่าราคามันต่ำมานานก็เลยทำให้คอนเทนต์มันไม่น่าสนใจแล้วกันแต่วันนี้นะครับเมื่อ Dogecoin กลับไปที่ 0.1 ดอลลาร์ได้เนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองแล้วกันเกี่ยวกับตัวของ Doge นะครับโดยข่าวภาพรวมเป็นอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของการเทคโอเวอร์ของอีลอนมัสก์เข้ามาเทคโอเวอร์ของใน Twitter นะครับแล้วก็ประกาศไล่พนักงานออกนะครับแล้วก็มีเงินชดเชยที่เขาจ่ายไปให้แล้วแหละนะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานแต่ข้อมูลพิเศษเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าคนที่เป็นระดับวานไม่ก็โรบินฮูดหรืออีลอนมัสก์นะครับทำการโอนDogecoin เข้ามาใน Binance นะครับซึ่งมีการโอนทั้งหมดประมาณ2ครั้งด้วยกันนะครับรวมประมาณ400ล้านโดชนะครับ400ล้านโดชเลยทีเดียวนะครับซึ่ง Dogecoin เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ทำกำไรแหละนะครับน่าจะเป็น Robinhood หรือไม่ก็ Elon Musk แหละนะครับมีไม่กี่คนแหละนะครับที่สามารถเล่นได้แบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็น Binance ก็เชื่อว่าเป็นอีลอนนะครับทำให้ราคาของ Dogecoin เนี่ยขึ้นไป 0.1 ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองนะมาข่าวที่2นะครับข่าวนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ทางอีลอนมัสก์กับซีซี่นะครับจะทำร่วมกันถ้าเราได้ติดตามข่าวตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วเนี่ยข่าวก็คือว่ามีกระดานต่างๆแล้วผู้มีอิทธิพลในคริปโตนะครับต่างก็ช่วยอีลอนมัสก์เนี่ยพยายามที่จะให้เป็นเจ้าของ Twitter ให้ได้นะครับซึ่งสิ่งที่อีลอนเนี่ยจะทำนะครับก็คือทำให้ Dogecoin เนี่ยกลายเป็น Stablecoin นะครับฉะนั้นการที่จะกลายเป็น Stablecoin เนี่ยมันจะต้องไปอยู่ในแพลตฟอร์มพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับรวมในนั้นผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับสนับสนุนรายใหญ่ก็คือ CC ให้เงินอีลอนมัสก์ไปนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยในการซื้อดีลแล้วจบดีล Twitter ให้ได้ก็สามารถจบได้นะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ร่วมกันน่าจะเป็นพวกแพลตฟอร์มการชำระเงินนะครับที่จะมีอยู่บน Twitter นะครับก็น่าจะใช้ Dogecoin แหละนะครับเป็นตัวปูพรมอันแรกอันที่2ก็น่าจะเป็น BUSDนะครับแล้วก็ USTC นะน่าสนใจหรือ USTN ในอนาคตตรงนี้น่าติดตามนะครับดังนั้นข้อมูลข่าวไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับในข่าวที่2นี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นนะว่า Dogecoin อาจจะถึง1ดอลลาร์ได้เร็ววันก็ได้ต้นปีหน้าหรือปีหน้าเลยนะครับเพราะว่า Dogecoin เนี่ยมันจะกลายเป็น Stablecoin แล้วแหละนะครับแล้วก็คนก็ยอมรับในฐานะเป็น Stablecoin เพราะว่าดอลลาร์เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะ collapse เราก็เป็นยังไงบ้างนะครับฉะนั้นเหรียญที่เป็นเหรียญคริปโตจะขึ้นมาแทนดอลลาร์พักหนึ่งนะครับก็ต้องจับตามองด้วยกันเพราะ Dogecoin ราคายังถูกนะครับแล้วก็มันจะไปถึง1ดอลลาร์ง่ายกว่าเหรียญเล็กๆอย่าง Shiba อย่าง Baby Doge นะครับพวกนี้ก็น่าจะเป็น Doge เนี่ยแหละนะครับที่จะไปถึง1ดอลลาร์ได้เร็วด้วยเอาแหละเราต้องติดตามตรงนี้ด้วยกันข่าวสุดท้ายเป็นข่าวที่3อันนี้เกี่ยวกับ Shiba โดยตรงนะครับมันเป็นข่าวเกี่ยวกับว่า Shiba เนี่ยได้ทำการทำโพลแบบสำรวจละกันนะครับเราก็ถามว่าเรียวชิคืออะไรคือใครนะครับแล้ว Shiba คืออะไรคือเหรียญอะไรนะครับถามเพื่อจะทำให้กระแสมันยังอยู่นะครับเพราะช่วงนี้
วานต่างๆนะครับรอเขาเรียกว่าไอชิบะเรียมเลเยอร์2นะครับว่าจะถูกกาวเมื่อไหร่ทำให้ในช่วงนี้นะครับในรายวันเนี่ยวานได้สะสมชิบะประมาณ 102% เลยทีเดียวนะครับมันมีหลายก้อนแหละนะครับก็ก้อนหนึ่งก็น่าจะประมาณหลัก30,000 ล้าน3,000 ล้านเลยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นดอลลาร์ก็เป็น39 ล้านดอลลาร์เลยนะครับซึ่งเยอะมากๆ7 ถึง 39 ล้านนะครับก็มีหลายกองนะสะสมเพิ่มเรื่อยๆประมาณ 102% เลยทีเดียวนะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าชิบะเนี่ยอาจจะไปต่อได้นะครับโพสต์โดสช่วยถึงแม้ว่าอีเธอเรียมนะครับไม่ได้มีการขยับอะไรดีแต่ชิบะน่าสนใจมากๆว่าชิบะเนี่ยมันจะขยับตามโดจคอยนะครับซึ่งก็ต้องลุ้นป๋าแล้วล่ะนะครับอีลอนว่าจะช่วยชิบะได้มากน้อยขนาดไหนถึงแม้ว่าตัวเองเคยพูดไว้ว่าอีฉันไม่เคยถือนะครับไม่เคยสะสมแต่ผมเชื่อว่าต้องมีนะครับแล้วผลประโยชน์อะส่วนใหญ่อย่าง Dogecoin นะครับก็มีคู่เทรดในหลายกระดานอย่าง Binance นะครับกับ Shiba เนาะดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาตัวอื่นนะแดงหมดเลยตัวนี้จะเขียวคู่เทรดนี้จะเขียวนะครับดังนั้นเหมือนกับทำให้เราเห็นนะครับว่า Doge กับ Shiba เนี่ยมันกำลังเป็นสินทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับของตลาดคริปโตเลยทีเดียวฉะนั้นข้อมูลนะเราต้องติดตามนะครับรายวันผมเชื่อว่าดอชเนี่ยน่าจะถึง1 ดอลลาร์ในเร็ววันนะครับน่าจะถึงประมาณช่วงมกราหรือกุมภาเลยทีเดียวมีสิทธิ์ถึงนะครับฉะนั้นข้อมูลประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือ LINE กลุ่มเรามีกลุ่ม DOGE กับ Shiba ด้วยเราจะทิ้งลิงก์ใต้โพสต์นี้นะครับและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า Shiba นะครับหรือ DOGE นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปสนใจหารายได้เสริม AF Gaming เป็นแพลตฟอร์ม DeFi ตัวหนึ่งที่ใช้ในการฝากเงินต้นได้ดอกเบี้ยและเป็นเหรียญในการเก็งกำไรสามารถหาลิงก์ได้ใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกลุ่ม LINE ที่จะเข้าไปฝากในแพลตฟอร์มของ AF Gaming รายละเอียดสามารถเข้าไปพูดคุยกันใน LINE ได้เลยถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำที่น่าดูเหมือนกันเก็บไว้สักนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือจะเข้าไปฝากเงินก็สามารถจะทำได้เอาดอกเบี้ยก็ทำได้เหมือนกันก็มีหลายธุรกิจซึ่งเหรียญตัวนี้อยู่ในเชนของ BSC มีการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย